บนถนนสายเก่าสันมากอีมีต้นเกาลัดป่ามากมายจึงเห็นเกาลัดลูกเล็กๆมากมายหากคุณโชคดีคุณยังสามารถดูกระรอกเปิดและกินเกาลัดได้อีกด้วยเพราะวันนี้เป็นวันโชคดีฉันเองก็สามารถเห็นเหตุการณ์นั้นได้กระรอกตัวหนึ่งหาเกาลัดป่าแล้วเข้าใกล้มันแล้วเขาปอกเกาลัดแล้วรับไปคุณกำลังดูกระรอกป่าปอกเกาลัดป่าแล้วกินมันในธรรมชาตินี่คงจะเป็นฉากที่หายากมีหลายกรณีที่กระรอกกินลูกโอ๊กหรืออัลมอนด์แต่ฉันคิดว่ารสชาติของเกาลัดป่านั้นดีที่สุดเพื่อที่จะได้รับประทานเกาลัดการปอกเปลือกเป็นจุดสำคัญหากกระรอกเอาเปลือกเกาลัดออกเขาจะเพลิดเพลินไปกับรสชาติที่นุ่มนวลที่สุดของเกาลัดคุณกำลังดูกระรอกป่าผลัดการเปลือกเกาลัดป่าและปอกเปลือกและมีมันเหมือนคนชำนาญกระรอกป่าผลัดการเปลือกเกาลัดป่าและปอกเปลือกและมีมันฉันคิดว่ามันเป็นความอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดกล่าวอีกในหนึ่งกระรอกป่ามีเกาลัดปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศทางธรรมชาติที่กำหนดเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันไม่สามารถสร้างเทียมได้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาที่ผมได้สัมผัสบนถนนสายเก่าสันหมากอีปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากในหลายด้านจึงมีหลายพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมโดยรอบถูกทำลายไปถนนสายเก่าสันหมากอีได้รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้อย่างดีและคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้มันแสดงทิวทัศน์ที่สวยงามให้กับเราจุดเด่นของถนนสายเก่าสันหมากอีคือความสามัคคีที่ดีของภูเขาและทะเลสาบอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของภูเขาและทะเลสาบมอบทิวทัศน์อันงดงามให้กับเรา